ไทยในต่างประเทศและก็แน่นอนค่ะได้รับการสนับสนุนจากการเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเทพฯหัวข้อในวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่มีการสมรสนับว่ามีคนสนใจร่วมมากกว่า30คนนะคะหัวข้อก็คือการกล้าแสดงออกแสดงนะคะการพูดนะคะที่เราก้าวพูดนะคะก้าวแสดงออกว่าเราไม่ฝากทำไมไม่คะแนนไม่มีใครเลือกเดียวไอเดียของทางมูลนิธิไทยที่นำเสนอนี้เห็นว่าชุมชนไทยชุมชนไทยที่แข็งแกร่งอันนึงชุมชนหนึ่งในเนเธอร์แลนด์แล้วก็มีบทบาทสำคัญในตลาดแรงงานแต่พวกเราขาดความมั่นใจกำลังใจแรงบันดาลใจที่จะทำอะไรสักอย่างที่จะเอาศักยภาพของเราออกมาฉะนั้นมูลนิธิไทยคิดว่าถ้าหากจัดโครงการนี้มาดึงความโดดเด่นความสามารถของคนไทยสร้างพื้นฐานความมั่นใจว่าเรามีอะไรดีที่จะโชว์ก็ได้ซึ่งนี่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงต่างประเทศที่อยากพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างแดนคุณสุพลวัฒน์นะครับหัวหน้าฝ่ายกองสุนก็เลยทำโครงการนี้เข้ากระทรวงโดยการอ้างเหตุผลต่างๆสนับสนุนของเงินงบประมาณโครงการนี้นะครับเราใช้เวลาไม่นานนะครับกระทรวงขานรับตอบมาและให้เป็นโครงการระยะยาวเข้าโครงการ GFMIP นะครับเป็นโครงการยุทธศาสตร์เชิงรุกในนโยบายการต่างประเทศแต่มีเงื่อนไขว่าในเฟสแรกคือวันนี้21มีนาแล้วก็25เมษาให้ประเมินผลงานนี้เข้าไปนะครับแล้วจะเป็นโครงการระยะยาวอาจจะเป็นพาร์ทโปรเจกต์ให้ทำทั้งยุโรปนะครับซึ่งถ้าทำสำเร็จนะฮะมันจะมีเครือข่ายของคนไทยในยุโรปนะครับซึ่งมูลนิธิไทยก็จะเป็นตัวประสานแล้วก็เราจะมีวิทยากรเนี่ยออกไปบรรยายไปทำงานทางด้านนี้นะครับผมรู้สึกดีใจที่มีคนสนใจฐานรับโครงการนี้เป็นจำนวนมากนะครับทราบว่าสกรีนจะรับเพียง30ท่านแต่ก็มีมาถึงเกือบ40นะครับยังไงก็ตามจุดเริ่มต้นวันนี้เรามีแค่นี้หวังว่ารอบต่อไปมากขึ้นนะครับคือฉันพินพรอินทร์นะคะเป็นตัวแทนในนามของมูลนิธิไทยคณะกรรมการของมูลนิธิไทยนะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะดังที่ท่านลูกทูตไกรกบีศิริคุณและคุณมนรักหรือน้องมิกกี้เนี่ยนะคะได้กล่าวถึงความสำคัญไม่โดยรวมส่วนได้กล่าวถึงความสำคัญโดยรวมไม่ได้ทั้งหมดนะคะมูลนิธิไทยถือว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์นะคะต่ออย่างยิ่งต่อชาวไทยในเนเธอร์แลนด์นะคะและเรายินดีที่จะมีส่วนร่วมในทางตรงและทางอ้อมนะคะกับกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยให้การพัฒนาศักยภาพของไทยคนไทยในเนเธอร์แลนด์เพิ่มมากขึ้นและเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะและเป็นกระยามีประสิทธิภาพจากโครงการนี้และโครงการอื่นๆต่อไปนะคะที่อาจมีขึ้นในอนาคตและจะเชื่อมโยงถึงกันนะคะวันนี้ไทยวันนี้ที่ไทยขอขอบคุณฐานท่านที่พูดโดยเฉพาะท่านผู้ใจระวีนะคะแล้วก็ดร.มนรัตน์นะคะดร.อาร์ตนะคะวิทยากรที่เชี่ยวชาญทั้งสองท่านสมาคมสยามนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้
นิกกี้นะคะในฐานะที่เป็นนักจิตวิทยานะคะแล้วก็นักฝึกอบรมของคนไทยนะคะที่อยู่ในยุโรปไปฝึกอบรมมาในหลายๆประเทศในยุโรปนะคะก็มีความรู้สึกว่าอยากจะนำสิ่งดีๆกลับมาคืนให้กับคนไทยที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็จากประสบการณ์ที่ทำงานมานะคะมีคนไข้ส่วนมากก็จะเป็นแต่คนไทยแล้วคนไข้แต่ละคนก็รู้สึกไม่สบายเป็นเครียดเป็นอะไรหลายๆอย่างนะคะซึ่งตัวนิกกี้ก็เลยคิดว่าเราขาดเขาเรียกว่าอะไรล่ะขาดการฝึกฝนตรงไหนหรือบุคลิกภาพตรงไหนที่เราควรจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นนิกกี้ก็เลยตัดสินใจแล้วก็คิดริเริ่มโครงการการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในเนเธอร์แลนด์เกิดขึ้นมานะคะโดยที่โครงการนี้จะมีการฝึกอบรมทั้งหมด3การฝึกอบรมด้วยกันการฝึกอบรมแรกนะคะเป็นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการกล้าแสดงออกและการสื่อสารอันที่2เป็นการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพของคนไทยนะคะอันที่3นะคะเป็นการฝึกอบรมในการสมัครงานนะคะและโครงการนี้นะคะการฝึกอบรมนี้เริ่มต้นครั้งแรกในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะหลังจากนั้นจะมีการขยายผลออกไปนะคะคนไทยที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์จะนำศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการป่วยก็ลดลงปัญหาในครอบครัวก็ลดลงนะคะมีงานการทำที่ตัวเองอยากทำชอบทำตรงกับระดับการศึกษาของตัวเองและมีความกล้ามากขึ้นนะคะมีความหวังเช่นนั้นค่ะแล้วก็นั่นคือแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดในการทำครั้งนี้ค่ะสมมติว่าเขาเป็นประเทศไทยเรียนศิลปวิทยามาเราจะทำมันในไทยโอเคOmdat jullie hier wonen ja en het heeft geen zin om dat naar het Engels te gaan en you translate yes Maar ik spreek ook Thais. Goed zo. Heel goed. Daar komt de zachtheid door. Goed Thais. Een van de eerste woorden die ik hoorde was Piemem. 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 Wie is Piemem? Piemem. เราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีการเรียกพี่กับน้องซึ่งมันแตกต่างกันมากกับวัฒนธรรมของเขาเพราะนี่ว่าก็จุดนี้แหละเขาถึงจับจุดได้ว่าเพราะความแตกต่างตรงนี้เราจำเป็นที่จะต้องมาปรับความเข้าใจกันนะคะ Prachtig dat begrip. Mag je nooit wegdoen. Hoe lang je ook in Nederland blijft wonen, hoe je het ook gaat aanpakken, respect is het sleutelwoord waar je nooit aan mag tornen.คำว่าพี่กับคำว่าน้องเนี่ยจริงๆแล้วมันเวลาที่เราใช้กันนะคะจะสื่อถึงความเคารพใช่คือความเคารพครับบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากความเคารพซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่านั่นคือข้อดีแต่ข้อเสียมันก็มีก็คือมันเป็นหลุมพรางให้กับตัวเราเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะเรียกคนคนหนึ่งว่าพี่เราก็จะรู้สึกว่าเราจะต้องฟังทุกโดยอัตโนมัตินะคะและเมื่อไหร่เราเรียกเขาว่าน้องเราก็มีความรู้สึกว่าเขาคงจะไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นในการใช้คำว่าพี่กับน้องจะต้องมีสติมีตระหนักถึงการใช้